คุณปอยอาหารที่จะสอนให้ทำในวันนี้มันจากร้านบ้านส้มตำครับอันนี้เขามีชื่อเสียงนะคนดังอยู่แล้วอยู่บางคนรักบางรักร้านนี้เขาแบบโอ้โหอันนี้สาขาใหม่สาขาใหม่ไฮโซโต้ลมอยู่เจริญกรุง36ใช่ไฮโซโต้ลมเลยเหรอไฮโซไปโต้ลมกันเหรอใช่ก็ร้านเขามีชื่อเสียงไงใครรู้ว่าโอเคถ้าอยากได้อาหารแบบพรีเมียมคนมาต้องถ่ายรูปกับป้ายอ่ะโอเคใช่ใช่แต่วันนี้ก็จะมาสอนเมนูใหม่ที่เขาเพิ่งคิดเรียกว่าคิดค้นขึ้นมานะฮะนั่นคือตำสับปะรดเนื้อสไลด์เห็นไหมล่ะแล้ววิธีคิดถ้าเวลาคิดแล้วแบบบ้านส้มตำก็จะไม่คิดมั่วจะคิดด้วยมีหลักการแล้วก็มีเหตุมีผลด้วยขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณสุภาพรชูดวงจากร้านบ้านส้มตำครับสวัสดีค่ะคุณขาร้านบ้านส้มตำตอนนี้มีกี่สาขา9เห็นไหมล่ะเห็นยังอ่ะ9แล้วที่เพิ่งเปิดใหม่ล่าสุดก็คือสาขาบางรักบางรักเท่มากเลยสาขานี้ค่ะเท่มากค่ะกล้าอยู่อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงซอยปากซอย36นะคะเจริญกรุงถ้าใกล้ๆโรงเรียนอัสสัมชัญนะคะต้องเข้าทางซอย40ก่อนแล้วยูเทิร์นออกมาค่ะเราจริงๆจะดังมาจากการตำหลวงพ่อบางนะสมัยก่อนใช่ค่ะใช่เพราะเราเป็นเจ้าแรกๆเลยของประเทศนี้ที่เอาตำหลวงพ่อบางมาเผยแพร่ใช่ค่ะนะฮะคนก็ได้เห็นกันอันนี้เขาไปมาเขารู้เลยเขาบอกเลยว่าเนี่ยตำหลวงพ่อบางแท้ๆเลยแท้ๆเลยใช่ป่ะใช่ค่ะใช่ป่ะตอนนี้วันนี้ก็จะมาสอนใหม่อีกแล้วแต่จะสอนตำสับปะรดเนื้อสไลด์เดี๋ยวถามนิดนึงก่อนบ้านส้มตำไอ้บางรักที่ว่าเนี่ยอยู่ตรงเจริญกรุง36ตรงไหนอ่ะปากซอยเจริญกรุง36ค่ะตัวร้านอยู่ที่นั่นแต่เผอิญมันเป็นซอยที่เป็นวันเวย์ค่ะต้องไปเข้า40หน้าโรงเรียนอัสสัมชัญนะคะแล้วก็ยูเทิร์นออกมาเข้า40แล้วฟืดมาแล้วมันจะมาถึง36ใช่ค่ะใช่ถึงจะได้แต่ที่จอดรถสะดวกสบายค่ะใช่แล้วฮะแล้วก็ร้านหน้านั่งอย่างที่คุณวัฒน์พูดอะฮะไฮโซโต้ลมนะฮะก็ไปโต้ลมกันได้ที่นั่นเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาตำอย่างไรตำสับปะรดเนื้อสไลด์นี่คือบ้านส้มตำนะฮะท่านผู้ชมครับอย่างที่คุณนวัฒน์พูดทุกอย่างและสาขานี้สวยจริงๆครับสาขานี้เท่ดูดิมีสวนค่ะมีสวนหลังร้านนั่งกันแฮปปี้มีความสุขนะฮะต้นมนต้นไม้ก็อย่างดีเลยนี่นะครับและนี่คือเครื่องเขาที่ใช้ทำทั้งหมดนะครับเราจะเริ่มต้นจากการหมักเนื้อก่อนนะคะใช้กระเทียมไทยค่ะบุกให้พอแตกค่ะไม่ละเอียดแล้วก็พริกไทยป่นค่ะ2ช้อนนะคะแล้วก็มีน้ำปลาธรรมดานี่แหละค่ะ1ช้อนคลุกกับเนื้อที่เราเลือกเป็นเนื้อช้างเนื้อชักค่ะอยู่ตรงโหนกของวัวนี่โหนกของวัวค่ะตัวนึงก็มีขนาดนี้ค่ะ1กิโลโดยประมาณนะคะแล้วก็มาคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นก็เอาไปแรปนี่พลาสติกค่ะแรปรแล้วก็ไปแช่เย็นไว้1คืนค่ะเพื่อให้เนื้อเนี่ยเข้าเนื้อให้ไอ้ที่เราหมักทั้งหมดเครื่องเนี่ยเข้ากับเนื้อใช่ค่ะแช่ไว้1คืนเลย1คืนค่ะ1คืนเต็มๆค่ะตอนเช้าก่อนจะมาใช้ก็มาสไลด์ให้บางๆเพื่อเอาไว้ใช้คราวนี้เพราะว่ามันแช่เย็นไงมันสไลด์ง่ายเลยท่านผู้ชมดูฟืดนี่สไลด์บางๆฟืดนี่ๆๆๆออกมาเป็นบางๆแบบนี้ใช่ค่ะรสชาติก็จะเข้าเนื้อพอดีแล้วก็ไปจี่กับกระทะนะคะก่อนที่จะมาตำค่ะให้พอสุกค่ะแค่จี่แค่พอสุกพอเนี่ยอย่างเงี้ยนะฮะนี่กำลังน่ารับประทานค่ะเสร็จแล้วก็มาทำส้มตำปกติที่เราตำเนี่ยแหละค่ะคือใช้พริกแห้งนะคะกระเทียมไทยค่ะครับแล้วก็ใส่ลงไปนะฮะตำให้ละเอียดตำให้ละเอียดก่อน2อย่างนี้ใช่ค่ะใส่ถั่วฝักยาวค่ะอันนี้อย่าตำละเอียดใช่ค่ะบุพอค่ะแล้วก็มะเขือเทศค่ะอันนี้ก็หั่นเฉพาะไม่เอาไส้นะคะเพื่อจะได้อร่อยจะได้อร่อยเสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำมะนาว1ช้อนโต๊ะครับแล้วก็น้ำปลา2ช้อนน้ำปลา2ช้อนน้ำปลาเรานี่ก็ต้มมาอย่างเรียบร้อยนะฮะก็เอามาคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนค่ะนี่เสร็จแล้วก็ใส่สับปะรดค่ะประมาณ1กำมือสับปะรดเข้าไป1กำมือค่ะนะครับค่ะแล้วก็เคล้ากันเบาๆนะคะคแล้วก็เอาเนื้อที่จี่ไว้ค่ะมาคลุกเคล้าอีกอ๋อเคล้าด้วยในนี้เลยจุดสำคัญก็คือเราก็จะใส่ตัวผักชีลาวค่ะนี่ๆซึ่งปกติคนจะไม่ได้ใช้แต่เราลองใส่แล้วปรากฏว่าเทสออกมาแล้วเนี่ยรสชาติจะสดชื่นใช่ผักชียาวกินแล้วมันสดชื่นจริงก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการใช่ค่ะตำสับปะรดเนื้อสไลด์ครับธรรมดาที่ไหนเราวิธีการและวิธีคิดและวิธีทำนี่เนื้อเนี่ยสนใจมาเลยค่ะชักค่ะ
คือโหนกของวัวชักชักให้ดูความสวยของเส้นไขมันที่มันแทรกเข้าไปในเนื้อนะคุณผู้ชมครับแล้วพอเขาสไลด์เป็นบางๆอ่ะมันจะพอดีกับตัวเนื้อแล้วอันนี้นะคุณอ้อครับมันมาจากเนื้อไทยด้วยนะใช่ค่ะเขาซื้อมาจากสหกรณ์วัวไทยอะค่ะที่มาจากหลายๆแหล่งนะคะเราจะส่งเสริมเพราะว่าเนื่องจากวัวไทยเนี่ยราคาไม่แพงเท่ากับเมืองนอกเท่านะคะแต่รสชาติพอกันเลยไม่ได้แตกต่างไม่ได้แตกต่างเลยหลายร้านแล้วก็บอกว่ารสชาติของเนื้อไทยนะครับไม่ได้แพ้ชาวต่างชาติเลยประจักษ์มาดีแล้วใช่ราคาถูกกว่าใช่ใช่แต่ผมสงสัยอย่างเดียวตรงโน้นก็มีน้ำลำไยอยู่ตรงนี้ก็เอาของฉันไปกินทำไมไม่ได้ใช่ไม่ใช่ฉันเห็นเนี่ยเมื่อกี้เห็นดูดด้วยเห็นดูของหนูเข้ามาอันไหนตอนแรกอ่ะอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวมันเกะกะหนูก็เลยย้ายมาตรงนี้แล้วพอคุณอาจะทานหนูก็ไปให้คุณอาตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แกเธอก็ย้ายไปตรงนี้พอคุณอาจะทานหนูก็จะเอาของหนูซึ่งดูดแล้วให้อาที่เหลืออยู่นิดเดียวใช่แล้วในคืนเรื่องน้ำลำไยมันมีเหตุผลครับเพราะว่าร้านนี้น้ำลำไยเขาอร่อยจริงๆเจ๋งมากเลยและเป็นสูตรของเขาเลยจริงๆบ้านส้มตำเนี่ยถ้าไปต้องสั่งน้ำลำไยนะฮะกินเลยเนื้อเป็นเนื้อเลยอ่ะครับอันนี้ถามต่อพอแล้วเขาได้เนื้ออย่างนี้เมื่อกี้เราเห็นเรียบร้อยแล้วเขามาทำสับปะรดโดยใส่เข้าไปเพราะอะไรรู้ไหมมันเท่มากเลยน้ำปลาเล่าให้ฟังน้ำปลาเนี่ยของคนอีสานเนี่ยเพื่อจะทำให้รสกลมกล่อมขึ้นแล้วก็ขาดตัดเรื่องความคาวค่ะก็จะใช้แกนของสับปะรดมาทำใส่ลงไปอยู่แล้วเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยตำอันนี้เราจะใช้ตำใส่ปลาด้วยเพราะนั้นเราถ้าใส่สับปะรดไปมันก็จะกลมกล่อมขึ้นใช่แต่จริงๆเลยตอนแรกเนี่ยจะทดลองด้วยการใช้ตัวเส้นมะละกอค่ะปรากฏว่าเส้นมะละกอกับเนื้อเนี่ยมันไม่เข้ากันค่ะก็เลยตัดออกมาเป็นแค่นี้แต่ว่าลูกค้าก็ชอบค่ะเลยกลายเป็นสับปะรดคนอีสานเนี่ยบางตูดที่หนูทำปลากินเองหนูก็ใส่อะไรสับปะรดใช่เพราะมันจะมีเอนไซม์ในการย่อยเนื้อปลาถูกต้องถูกต้องขออนุญาตไปทางด้านนู้นเลยครับได้ค่ะไปกับคุณวัฒน์เลยครับนี่เลยค่ะเราไปจิบน้ำลำไยนี่มันมีไอ้นี่ด้วยไงมันมีผักชีผักชีลาวผักชีลาวมันมีผักชีลาวด้วยอันนี้แล้วมีเนื้อด้วยขออนุญาตนะครับคุณทำถูกแล้วที่ใส่ผักชีลาวเข้าไปค่ะเพราะกินในหนึ่งคำเนื้ออร่อยสุดๆอร่อยจริงมันหอมเห็นป่ะมันพอดีมากคุณผู้ชมเดี๋ยวหนูจะถ้ายังพอดีไม่พอนะฮะสดๆก็ได้ฮะนี่นะไม่เคยคิดว่าอันนี้มันจะอร่อยมากบอกว่ากินแล้วสดชื่นใช่ค่ะผักชีลาวนี่เป็นสมุนไพรที่ทำให้เรารู้สึกดีเรื่องจริงจริงครับผมแนะนำว่าสำหรับน้ำลำไยนะฮะคุณอาจจะสั่งสักกลางมื้อก็ได้เพราะมันอร่อยมากเดี๋ยวคุณจะอิ่มน้ำลำไยได้ไม่งั้นเดี๋ยวคุณกินเอากินเอาจะไม่ได้กินอาหารไม่ลงนะฮะมันอร่อยมากเวลาเสิร์ฟนี้เลยเหรอฮะใช่ค่ะพูนอย่างเงี้ยแหละค่ะลำไยมากอร่อยจริงฮะดีอะอร่อยบ้าบอคอแตกจริงครับอร่อยจริงครับไม่เคยนึกว่าจะมีการตำแบบนี้กับเนื้อสไลด์ซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนเลยครับแบบนี้ได้อ้าวไปซะแล้วและอร่อยแบบนี้จริงๆเป็นความแตกต่างที่ลงตัวมากๆเขาไม่เก่งจริงเขาไม่ทำหรอกบ้านส้มตำเขาเก่งจริงแล้ววิธีคิดของเขาเนี่ยผมจิ๋มเนี่ยสุดจริงๆวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสุภาพรขอขอบคุณร้านบ้านส้มตำบางรักเจริญกรุง36แต่ต้องเข้าซอย40ครับผมแล้วเข้าไปปุ๊บแล้วมาจอดรถได้ค่ะแล้วไปสั่งเมนูนี้ซะตำสับปะรดเนื้อสไลด์แล้วที่สำคัญอย่าลืมน้ำลำไยแก๊ปโอ้โหแต่อย่างที่คุณนวัดพูดกินอาหารซะก่อนแล้วค่อยสั่งแม่งกินในนี่เสร็จอิ่มเลยกินซะก่อนอร่อยมากอร่อยจริงๆอร่อยจริงขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการโดยตลอดลาไปก่อนจนกระทั่งพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ ถ้าเกิดว่าไปจังหวัดสมุทรสงครามแล้วไม่ไปร้านนี้ถือว่าผิดนี่คือหนึ่งร้านที่คุณต้องแวะเลยนะฮะถ้าจะทำก๋วยเตี๋ยวหมูอะถ้ามุดลวกตับแล้วไม่เป็นอย่างเงี้ยอย่าทำเลยนะครับต้องลองเผือกดูคนที่ชอบเผือกจริงๆอยู่ข้างหลังผมเนี่ยนี่แกงน้ำเคยยอดไหวครับมันเป็นอาหารที่ผมบอกถึงวัฒนธรรมของถูกต้องสำหรับคนที่ชอบกินแกงใต้อันนี้เป็นอีกทางเลือกนึงเลยอร่อยมากอร่อยจริงๆเมนูนี้รับจมูกเลยครับ10 คะแนนเต็ม 10 คะแนนเต็มแอบเป็นคะแนนเต็มได้อยู่แล้วครับท่านที่เป็น subscriber ของเรานะฮะตอนนี้นะครับตามที่เขาบอกให้ชี้เรื่องอะไรไม่ตรงนี้ตรงนี้